สวัสดีครับมาไม่ได้ไปไหนลืมไปหันผิดด้านทำไมสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกคิวคนเดิมเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเลบอนหายไปไหน yeah. วันนี้นะคะไม่มีเลบอนเพราะว่าเขาอยากรีวิวเดียวผมก็เลยเนี่ยเขาอยู่ห้องนู้นแล้วผมก็เลยมารีวิวเดียวมากวันนี้และวันนี้เราจะมารีวิวรถเล็กที่สามารถไต่หินได้หมุน360องศาแถมขับเร็วแรงแซงทางโค้งเนี่ยใช่แล้วผมกำลังจะพูดถึงนี่รถคันนี้ตันคานะครับที่ผมรีบพูดอะไรอย่างงี้ก็คือไม่ผมไม่ได้แบบรีบอะไรมากเพราะว่าอันนี้คือผมกลัวลืมที่จะถ่ายใหม่อันนี้ครับก็จะเป็นรถไต่กำแพงของเราครับจะเป็นรถคันเล็กๆนะครับทุกคนมี4สีด้วยกันนี่มีสีเขียวฟ้าเหลืองแดงนะครับ4สีเลยหลายแบบหลายสไตล์และอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นรีโมท 2.4 นี่รีโมท 2.4 แล้ว6ขวบขึ้นไปนะผมอายุ9ขวบแล้วเล่นได้สบายสบายอันนี้ครับ4คูณ4ก็คือขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับทุกคนเฮ้ยรถเล็กขับเคลื่อน4ล้อเว้ยโอเคเราไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้อะไรมากเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยเนี่ยใช้คัตเตอร์แกะทุกคนต้องระวังด้วยนะเพราะว่าคัตเตอร์มันแหลมมากเดี๋ยวมันจะบาดมือเนี่ยต้องระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือเราได้วันนี้ฮะเราได้รถคันสีเขียวครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันหนึ่งโอเคไอ้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวรถกันก่อนเลยโอ้โหนี่ครับทุกคนรถเราเนี่ยกล้องเห็นไหมโอเคกล้องน่าจะเห็นนะครับนี่นุ่มๆเลยโอ้โหสงสัยเราต้องไปเติมยางก่อนครับยางแบนตุ้ยไม่ได้เฮ้ยอันนี้คือมันดีมากครับทุกคนเพราะมันเหมือนนี้เลยโอ้เหมือนโคตรเท่นี่เนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นยางของเขาอันนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนะอันนี้ขับเคลื่อน4ล้อเลยเนี่ยรีโมทถ้าเรามีรถแต่ไม่มีรีโมทก็บังคับไม่ได้ครับเขาจึงต้องให้รีโมทมาจริงๆเขาให้อยู่แล้วแหละผมแค่พูดไว้อย่างนี้เนี่ยรีโมทของเรานะครับก็น่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยปกติโอเคต่อไปเนี่ยก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับให้เราดูแต่ว่านี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ออกอุ้ยดูหัวตัวโอเคอันต่อไปเนี่ยนี้เป็นแบบว่าเวลาเราเสียบนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวรถแล้วก็นี่เราเสียบแบบนี้นี้แล้วเราก็ไปเสียบชาร์จนี่แล้วเขาแถมไขควงจิ๋วมาให้เราด้วยสีแดงแรงลิตครับนี่โอ้ยผมว่าผมสมองไม่ค่อยลื่นเลยเจ็บคอเนี่ยไม่เป็นไรผมมีนี่น้ำจะเป็นน้ำอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ำดื่มเอกพัดน้ำดื่มธรรมชาติดื่มแล้วสดชื่นสปอนเซอร์รักตายอะไรอย่างงี้สดชื่นนะทุกคนโอเคต่อเนี่ยฝาเราไม่ต้องพูดถึงปิดได้เลยเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเปิดไฟมาเนี่ยไฟสีแดงแรงลิฟต์ส่วนข้างนี้ไฟสีน้ำเงินนะครับโอ้โหโคตรเท่ทุกคนนี่ฮะแล้วเราด้านไหนคือด้านหน้าอ๋อด้านนี้หรอเนี่ยจริงๆมันได้2ด้านนะเพราะว่ามันตีลังกาอย่างนี้โอ้โหน้องถึงกับพูดแล้วโอเคได้จัดท้ายเขาตะโกนมาแล้วตะโกนกลับนะคะทุกคนนี่นะครับเวลาเราเปิดรีโมทเราก็จะเปิดงี้นี่เห็นไหมเปิดตรงนี้นะเปิดปุ๊บนี่สีแดงขึ้นกระพริบๆเพราะว่ามันกำลังจะหาอยู่เอ้ยสัญญาณรถอยู่ไหนว่าเขาก็เลยกระพริบอย่างนี้แต่เราเปิดรถนะนี่ปึ๊บอ้าวนี่มันก็จะหายกระพริบนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราบังคับก็จะอ๋อมีบังคับหมุนด้วยค่ะทุกคนส่วนด้านนี้อาจจะบังคับเป็นฝั่งนี้โอ้ยอย่างดีค่ะทุกคนโอ้โหอย่างนี้น่าเล่นเลยเราจะมาเล่นแถวนี้นะคะไปเอ้ยรถครับรถตอนนี้รถของเราดิฟเดี๋ยวผมจะลองให้รถเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าเราจะต้องหาอะไรมาบังก่อน
อย่างอันนี้ดูนะไปเอ้ยเป็นไงคะทุกคนโคตรโหดดูนะฮะเฮ้ยอย่างเท่อะทุกคนเพราะเวลาสมมติรถเรามาอยู่ฝั่งนี้แล้วเวลารถเราตีลังกาอีกทีปุ๊บฝั่งนี้มันก็สามารถไปต่อได้อะเพราะว่านี่ล้อมันใหญ่ข้อดีมันโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องไปเก็บเลยแถมข้อดีอะไรรู้ไหมครับรีโมท 2.4 บังคับได้ไกลแถมเวลารถล้มก็บังคับได้ต่อโคตรดีอะโอเคมาเดี๋ยวเราจะต้องมาบังคับต่อเฮ้ยเดี๋ยวน็อกตกรถค่อนข้างจะแรงนะครับต้องไปเล่นที่กว้างๆหน่อยโอเคอะถึงเวลาแล้วตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเราจะเอามันเนี่ยไปบังคับข้างนอกกันเลยมาดูกันว่าความโหดความเฟี้ยวความฟ้าของเขาจะเป็นยังไงไปอย่างโหดเขาทุกคนแบบปึ้งปึ้งแล้วตีลังกาเลยก่อนล้อเลอะไปนิดเนี่ยคือรถจิ๋วราคาไม่ถึง300ของเรานะครับเป็นรถจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ10เต็ม10เพราะรถคันนี้เนี่ยข้อดีมันคือเราไม่ต้องไปเก็บด้วยอันนี้ไม่ใช่คนขี้เกียจนะแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปเก็บครับดูสนุกจังราคาแค่ไม่ถึง300นะครับโอ้โหสุดยอดครับบอกเลยอันนี้คือรถจิ๋วแต่แจ๋วมี4สีเพื่อนๆช่วยกันกดซับให้ผมหน่อยนะครับถ้าถึง5,000 ซับนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อรถคันนี้มาอีกคันแล้วก็จะได้มาเล่นด้วยกันจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถคันนี้นะครับโอเคแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งเพื่อได้มาที่มาจากอีกคิวและบ้าน Family ป้าสวัสดีลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้